วันที่31ตุลาคม2566ประชาชนชาวโคลอมเบียออกมาเดินขบวนกันตามท้องถนนในเมืองบารันการ์ดบ้านเกิดของหลุยดีอาร์ตดาวเตะลิเวอร์พูลเพื่อเรียกร้องให้โจรทำการปล่อยตัวหลุยมานูเอลบิดาของปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีซึ่งไม่กี่วันก่อนมีคนร้ายในโคลอมเบียทำการลักพาตัวคุณพ่อกับคุณแม่ของดีอาร์ตซึ่งในเวลาต่อมามีการปล่อยตัวคุณแม่ของเขาแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่ามานูเอลอยู่ที่ไหนทั้งที่เจ้าหน้าที่พยายามตามหาตัวเขาอย่างสุดชีวิตจนล่าสุดเหล่าคนในเมืองบารันการ์ดก็ตัดสินใจรวมตัวกันเดินขบวนเพื่อช่วยเหลือดีอาร์ตโดยพวกเขาตะโกนดังลั่นเพื่อเรียกร้องให้โจรปล่อยตัวมานูเอลรวมถึงเอารูปโป่งสีขาวกับรูปของเขามาร่วมเดินขบวนด้วยทางนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดการเดินขบวนนั้นดีอาร์ตก็โพสต์รูปที่กลุ่มชาวเมืองบารันการ์ดใช้ในการเรียกร้องให้คนมาร่วมกิจกรรมนี้ผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองเช่นกันเพื่อหวังว่าคนในบ้านเกิดจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเขา